นี้ค่ะไม่ต้องรอกันจนใจหายเพราะเวลานี้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนพบกับสุหฤทธิ์สยามวาลาดีเจโต้ครับสุดยอดวันนี้นะคะเรามีสองสุนะคะเกงเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองแลกกันเลยไหมฮะวันนี้เรามีสองสุนะคะหลังจากสุหฤทธิ์แล้วพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรามีอีกสุหนึ่งค่ะดีเจสุหฤทธิ์พบกับอีกสุหนึ่งสุอะไรฮะว่าจะบอกดีไม่ดีอ่ะบอกดีมะหรือไม่บอกดีหลังสุหฤทธิ์แล้วพบกับสุเทพเทือกสุบรรณค่ะแต่ตอนนี้พบกับสุหฤทธิ์ก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับทุกท่านครับผมสุหฤทธิ์สยามวาลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือโพยที่ผมเตรียมมาพูดในวันนี้เป็นโพยที่ผมใช้ความคิดกลั่นก่อนตัดสินใจผมกำลังจะทำสิ่งนี้กับโพยนี้วันนี้ผมจะพูดด้วยหัวใจไม่ต้องโพยผมมีจิตใจผมมีชีวิตที่นี่นี่คือประเทศไทยไม่ต้องใช้โพยสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ผมตัดสินใจอยู่หลายวันครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากแถลงแล้วผมโพสต์ Facebook ทันทีว่าขอมาพูดกับพี่น้องในวันนี้เพราะพรบ.ที่กำลังจะออกมามันทำลายทุกอย่างของประเทศไทยบ้านเมืองจะอยู่แบบไหนกฎคืออะไรผมจะสอนลูกผมว่าอะไรผมเคยไม่เลือกข้างมาตลอดเวลาตั้งแต่สมัยลงผู้ว่ากทม.ไม่เลือกข้างผมทำในสิ่งที่ผมเชื่อสลัดความกลัววันนี้ผมเลือกข้างแล้ววันนี้ผมขอเลือกข้างหน้าเราทุกคนที่นี่ต้องเลือกข้างหน้ามันคือหัวใจเรามันคือลูกหลานเราคุณจะมีลูกต่อที่นี่นี่มันประเทศไทยประเทศเราโว้ยมันประเทศของพวกเราที่เรามอบอำนาจให้ไปบริหารอย่าทำกับพวกเราไร้ค่าเช่นนี้ผมอยากจะมาอ่านให้ฟังว่าพ.ร.บ.เขียนอะไรกันบ้างแต่ผมเข้าใจว่าทุกท่านคงทราบเนื้อหาอยู่บ้างแล้วมันทำลายทุกอย่างผิดคือผิดผิดคือผิดถูกคือถูกยึดมั่นคำตัดสินของศาลไม่ได้เราจะอยู่บนสังคมแบบไหนบ้าที่สุดไม่เอาหลายคนบอกผมว่าผมจะต้องล้มรัฐบาลเหรอผมไม่ได้ต้องล้มรัฐบาลผมขออย่างเดียวให้เราสู้เพื่อไม่ให้พ.ร.บ.นี้ถูกกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทยไม่เอาแล้วถ้ารัฐบาลจะล้มเพราะพ.ร.บ.นี้อย่าโทษพวกเราให้โทษคนออกพรบนี้บ้าที่สุดบ้าจริงๆโกรธนะเว้ยหลังจากผมศึกษารายละเอียดทั้งหมดผมขอเน้นเรื่องพรบนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมกันต่อสู้ผมแทบไม่เชื่อสายตาว่านี่หรือคือสิ่งที่เขาผ่านออกมาจากสภาตอนตีสี่ขณะที่พวกเรากำลังหลับอย่างสุขสบายในประเทศไทยท่านใดนั้นรุ่งเช้าทุกอย่างลุกเป็นไฟ
ทำหรือทำไรบ้าที่สุดอย่าพยายามยัดเยียดข้างใดข้างหนึ่งให้ผมผมมีสมองของผมเองคุณก็มีสมองของคุณเองกลับไปช่วยกันทำมาต่อไปนี้ใน Facebook Twitter สิ่งที่คุณกำลังจะบอกทุกๆคนให้เอาเนื้อหาพรบความรู้ของพรบฉบับนี้โพสต์ขึ้นพร้อมกันแล้วคุณจะเห็นว่าคนที่ไม่เห็นด้วยจะมากมายขึ้นแค่ไหนอย่าเอาแต่ด่าอย่าเอาแต่เขียนเอามันครับเอาความรู้เหล่านี้กระจายกันออกไปเพราะนี่คือพรบที่ถ้าสำเร็จคุณทั้งหมดที่นี่จะหมดความภูมิใจในการเดินบนแผ่นดินไทยเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้บ้าที่สุดเลยเรายอมได้อย่างไรกับพรบแบบนี้มันอับอายเฮ้ย Where are you come from มึงมาจากไหนจ๊ะเวลาไปพูดใน AEC Where are you come from มึงมาจากไหนจ๊ะ I come from Thailand แล้วทุกคนก็บอกว่า What the hell is that law มึงกำลังออกกฎหมายอะไรของมึงอยู่ทั้งโลกไม่เคยมีใครเห็นอะไรแบบนี้ครับพวกคุณกำลังอยู่บนประเทศที่ออกกฎหมายอะไรไม่เอาผิดคือผิดถูกคือถูกกฎหมายต้องมียึดมั่นในคำตัดสินของศาลไม่ทำเช่นนั้นเราจะอยู่ไม่ได้การต่อสู้มีหลากหลายรูปแบบครับพี่น้องตายแล้วติดความเป็นนักการเมืองแล้วพี่น้องเลยทุกท่านครับการต่อสู้มีหลายแบบหลายรูปด้วยกันหลังจากนี้เราจะติดตามและเราจะร่วมกันต่อสู้ไม่เอาพรบนี้ด้วยวิธีการใหม่ๆแตกต่างการชุมนุมไม่ใช่ทางออกเดียวเราจะทำการดื้อรั้นทางสังคมให้ถึงที่สุดปฏิเสธความร่วมมือม็อบไซเบอร์มีม็อบอยู่ที่บ้านมีไม่แน่ครับอาจจะมีวันหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่พวกเราบ่นว่ารถติดท่านใดนั้นทุกคนก็นัดหยุดงานโดยพร้อมเพรียงกันถนนโล่งเป็นไปได้การแสดงการดื้อรั้นทางสังคมอาจจะเป็นทางออกเบื่อแล้วจะทะเลาะกันตรงไหนนี้เราร่วมกันยับยั้งการต่อสู้ทางสังคม social disobedience มีได้หลากหลายแบบนัดหยุดงานเป็นทางหนึ่งแล้วเราเริ่มยกระดับอย่างเช่นเราทำไปเป่านกหวีดเป่าแล้วเป่าอีกกระจายกันเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปจับใครไม่รู้ว่าจะไปหาใครแต่เราส่งข้อมูลว่าไม่เอาพรบนี้ขอเสียงนกหวีดนี่คือสัญลักษณ์ใหม่สัญลักษณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นี่คือสัญลักษณ์ใหม่ครับเจ็บใจไหมผมไม่เคยโกงภาษีแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวก็ไม่คือโกงไม่เคยโกงบาทเดียวถือว่าโกงและผมไม่เอาแต่บางครั้งเสียดายภาษีที่เราทำงานหนักเงินภาษีที่เราจ่ายไปเราซื้อของเล่นให้ลูกได้ซื้อให้ได้หลายอย่างแต่เราไม่อยากให้ท่านไปผลาญอีกแล้วอาจจะนัดกันหยุดจ่ายภาษี
อยากจะติดคุกไปติดเพราะไม่จ่ายภาษีให้รัฐบาลที่เราไม่รักคุณออกพรบแบบนี้มาได้อย่างไรไม่เอาไม่เอาบ้าที่สุดพี่น้องครับผมมีเวลาอยู่ไม่มากแต่ผมยังมีเวลาเหลือในการต่อสู้อีกมากมีเวลาไม่มากเฉพาะบนเวทีแต่ทั้งชีวิตผมยังมีเวลาอีกมากในการต่อสู้ลูกของคุณต้องโตในประเทศที่คุณภูมิใจประเทศที่คุณฝากความหวังทางกฎหมายได้ไม่ใช่ประเทศอะไรที่มันแก้กฎหมายบ้าๆเลยไอ้คนผิดก็ต้องผิดยึดอะไรไม่ได้แล้วเราจะยึดใครไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอให้กระหึ่มนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาสวัสดีครับผมสุริเสียเวลาลาแล้วครับ